พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถือเลิกเวลา 9:29 น.เคาะระฆังปล่อยขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่เพื่อเป็นสัญญาณเปิดเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงเทพนครปฐมพร้อมโดยสารจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีบางบำรุค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะทยอยปรับรูปแบบเส้นทางคมนาคมทั้งระบบนอกจากยกระดับการให้บริการทางรางยังต้องเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคพร้อมชี้แจงถึงการตั้งกรมรางไม่ใช่ต้องการรวบอำนาจแต่ว่าเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่115คันถือเป็นการจัดซื้อในรอบ20ปีขณะนี้รับมอบแล้ว39คันโดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้จากขบวนรถด่วนพิเศษเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เป็นเส้นทางแรกสำหรับรถไฟขบวนนี้จะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบสัญญาณ Wi-Fi และปุ่มเรียกพนักงานฉุกเฉินซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากวิ่งบนระบบทางคู่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น3ชั่วโมงรถไฟขบวนนี้จะให้บริการ4เส้นทางด้วยกันค่ะคือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพหนองคายและกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ไปกลับวันละ2ขบวนต่อวันโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 900,000 คนต่อปีและปีแรกคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า785ล้านบาทค่ะ